เราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ทำการในการตรวจสอบรวมถึงแจ้งข้อกล่าวหาต่างๆไปแล้วทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยต้องไปถามกับคนที่อยู่ในฝ่ายบริหารต่างๆว่ามาตรการต่างๆในการเอาผิดลงโทษเนี่ยจะทำยังไงหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของหมีขอที่ไปพบว่ามีซากอยู่ด้วยเนี่ยทางเจ้าตัวเนี่ยเขาชี้แจงว่าเขาซื้อมาเขาไม่ได้มาล่าอยู่ในพื้นที่นี้นะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าอยากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจะสามารถเอาผิดได้ยังไงทางอธิบดีท่านก็บอกว่าคือไม่ว่าซากสัตว์เนี่ยของหมีขอเนี่ยจะมาจากไหนการแค่มีซากสัตว์เอาไว้ในครอบครองก็ถือว่ามีความผิดอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้ค่ะมีการไปสอบถามจากรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายจงคล้ายวรพงศธรนะคะซึ่งท่านได้รับรายงานว่ากลุ่มคนดังกล่าวเนี่ยมีพฤติกรรมในการลักลอบเข้าพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ของอุทยานเนี่ยมานานแล้วแล้วก็มักจะอ้างกับเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจนะคะว่าได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแต่พอไปตรวจเข้าจริงๆก็พบว่าไม่ได้รับอนุญาตค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็เลยสามารถที่จะไปเก็บหลักฐานได้ทั้งหมดเบื้องต้นทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแจ้งความดำเนินคดีนะคะเพราะว่าหมีขอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่194ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ค่ะแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆแล้วก็อ้างว่าซื้ออุ้งตีนหมีขอมาจากข้างนอกแล้วก็ยังมีความผิดทั้งเรื่องของการพกปืนเข้าไปในอุทยานและยังมีซากสัตว์ป่าครอบครองด้วยจากนี้ไปก็จะขยายผลไปยังกลุ่มคนล่าด้วยนะคะค่ะทั้งนี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยนะคะก็ให้การยืนยันว่าจะมีการจับกุมผู้ที่กระทำความผิดมาดำเนินคดีให้ได้แล้วก็นำซากไปตรวจพิสูจน์นะคะซึ่งจากการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์สามารถยืนยันได้ว่าอุ้งตีนหมีเนี่ยมาจากพื้นที่อุทยานหรือไม่ไปถามทางผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีกันบ้างนะคะนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ท่านก็บอกนะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนที่ทางพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกก็คือให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายกับทั้งหมดซึ่งวันนี้จะมีคำสั่งให้นายวัชรชัยพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยเพราะว่าผลการสอบสวนพบว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้ไม่ได้อยู่แค่ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นนะคะทางรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนอยู่ถ้าพบว่าทำผิดจริงก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนตัวมองว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรดังนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขณะที่ความคืบหน้าเรื่องของคดีล่าเสือดำเรื่องนี้ก็เลยต้องมีการหยิบยกขึ้นมาถามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเรื่องนั้นก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนตอนนี้รองนายกรัฐมนตรีบอกว่าอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเช่นเดียวกันเพราะขณะนี้ศาลยังไม่ได้ตัดสินซึ่งทุกคดีก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการอยู่แล้วค่ะ